ื่อเวลา 13 นาฬิกาขบวนเคลื่อนกล่องบรรจุเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณปริสุทธโธได้เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นถึงบริเวณหน้าสถานีเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายโดยมีริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่ประกอบด้วยรถจำนวนมากซึ่งหัวขบวนได้โปรยเหรียญทานประชาชนต่างฮือและเก็บเหรียญไว้เป็นที่ระลึกเมื่อขบวนมาถึงแล้วได้อัญเชิญกล่องบรรจุอัฐิหลวงพ่อคูณลงจากรถวางบนแท่นวางกล่องบรรจุอัฐิที่เตรียมไว้จากนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้กราบไหว้เท่าอัฐิหลวงพ่อคูณแต่ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้มากจนเกินไปซึ่งประชาชนจำนวนมากกว่าหมื่นคนต่างยกมือพนมไหว้อย่างนอบน้อมนับตั้งแต่ขบวนเคลื่อนมาถึงบริเวณพิธีจากนั้นเวลา 14 นาฬิกาได้เริ่มพิธีการโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์4รูปประกอบด้วยพระราชรัตนาลงกรณ์เจ้าคณะจังหวัดหนองคายฝ่ายมหานิกายพระกิตติสารโสพลเจ้าคณะจังหวัดหนองคายฝ่ายธรรมยุทธพระศรีวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและพระครูภาวนาธรรมโคสิทธิ์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคายโดยมีพระพรหมมังคลาจารย์หรือเจ้าคุณธงชัยนำประกอบพิธีขอขมาเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณจากนั้นอัญเชิญกล่องบรรจุอัฐิหลวงพ่อคูณลงเรือลาดตระเวน169หรือล169ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงโดยมีผู้ร่วมลงในขบวนเรือลาดตระเวน169ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ถือกุญแจ4คนและเจ้าหน้าที่นรขโดยขบวนเรือลอยอังคารซึ่งมีเรือราชการประกอบด้วยเรือเจ้าท่าหนองคายเรือตำรวจน้ำเรือตรวจคนเข้าเมืองเรือนรขรวม8ลำและเรือเอกชน10ลำเคลื่อนออกจากท่าเทียบเรือได้ลอยทวนน้ำโขงขึ้นไปถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวระยะทาง5กิโลเมตรแล้วกลับขบวนเรือล่องตามลำน้ำโขงไปจนถึงพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำเรือลาดตระเวน169วนรอบพระธาตุกลางน้ำ3รอบพระสงฆ์4รูปสวดมาติกาประธานในพิธีโยนเหรียญ10บาทจำนวน9เหรียญประธานลอยพวงมาลัย1พวงจากนั้นเป็นการลอยอัฐิและอังคารหลวงพ่อคูณลงในแม่น้ำโขงจนหมดโปรยเข้าตอกดอกไม้ลงในแม่น้ำโขงประธานในพิธีถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาและกรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธีในระหว่างประกอบพิธีลอยอังคารนั้นเรือลำอื่นจะขนาบอยู่ด้านข้างและเรือเอกชนลอยลำอยู่ด้านหลังองค์พระธาตุเป็นริ้วขบวนสวยงามนอกจากประชาชนชาวไทยจะเข้าร่วมพิธีลอยอังคารหลวงพ่อคูณกันเป็นจำนวนมากแล้วบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศลาวโดยฝั่งตรงข้ามกับสถานีเรือหนองคายเป็นช่วงบ้านถิ่นตมเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวได้มีประชาชนชาวลาวมารอชมพิธีลอยอังคารหลวงพ่อคูณเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันเนื่องจากหลวงพ่อคูณเป็นพระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวลาวเป็นอย่างมากโดยหลายปีที่ผ่านมาหลวงพ่อคูณได้บริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลและบำรุงพระพุทธศาสนาในประเทศลาวอยู่เป็นนิดและในอดีตหลวงพ่อคูณเคยออกธุดงค์ในประเทศลาวเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างบุญบารมีแก่ประชาชนสองฝากฝั่งไทยลาวอยู่บ่อยครั้งทำให้เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนสองฝั่งไทยลาวเป็นอย่างมากเมื่อถึงวาระสุดท้ายในการน้อมส่งดวงวิญญาณหลวงพ่อคูณปริสุทธโธสู่สวงสวรรค์และโปรยเท่าอัฐิและอังคารลงในแม่น้ำโขงยิ่งทำให้ประชาชนรู้สึกได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อคูณมากขึ้นไปอีก